สวัสดีเพื่อนชาวนิวโวเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมรับตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนรับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนก่อนครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้ที่มีการถล่มเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งนั้นครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเขาไปสืบทราบมาว่าไอ้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็มีระบบต่อต้านอากาศยานของทหารรัสเซียไม่ทราบชนิดประจำการอยู่จากนั้นไม่นานครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะครับไอ้การระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ได้รับการรายงานนะครับว่ามันเป็นการยิงโจมตีจากอาวุธชนิดใดแต่แอดก็คาดว่ามันก็น่าจะเป็นอาวุธนำวิถีนะครับเพราะว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีความแม่นยำมากๆนะครับมันอาจจะเป็นเจ้าไฮมากระสุนเอ็กคาลิเบอร์ JDAM ERและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดคิดว่าเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานของทหารรัสเซียระบบนี้มันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวแคว้นสปอริเซียคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้โจโดนกัมิกาเซ่เนี่ยบินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับไอ้โจโดนกัมิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับทหารรัสเซียที่บริเวณซากบ้านร้างแห่งหนึ่งครับไอ้ซากบ้านร้างดังกล่าวเนี่ยเพื่อจะเรียกว่ามันมีทหารรัสเซียโผล่หัวออกมาด้วยนะครับผมทางยูเครนเนี่ยก็ปล่อยเจ้าโดนกัมิกาเซ่ไปนะครับไอ้เจ้าโดนกัมิกาเซ่เนี่ยมันก็ได้บินไปหาทหารรัสเซียคนดังกล่าวเมื่อมันเข้าใกล้เป้าหมายเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าชนบริเวณที่ทหารรัสเซียโผล่หัวออกมานะครับเมื่อเกิดการระเบิดเห็นควันขโมงที่เกิดขึ้นครับแน่นอนนะครับว่าถ้ารูดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ตื้นๆทหารรัสเซียคนนี้ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วย Bird of Magya สถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการยิงถล่มปืนใหญ่ลากจูงแบบ D30 ของทหารรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าไอ้ที่บริเวณแห่งนี้นะครับมันมีปืนใหญ่สนามหรือปืนใหญ่ลากจูงของทหารรัสเซียประจำการอยู่จากนั้นไม่นานนะครับไอ้ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าเกิดจากการโจมตีด้วยวัตถุชนิดใดความรุนแรงของการระเบิดในแอดคาดว่าจะเป็นกระสุนปืนครกมากกว่ากระสุนปืนใหญ่นะครับเพื่อนทางยูเครนก็ยังมีการยิงซ้ำเข้าใส่นะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยอากาศเคลื่อนที่ที่77สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการยิงถล่มปืนใหญ่แบบ D30 อีกเช่นเคยนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าไอ้ที่บริเวณชุมชนแห่งนี้นะครับมันก็มีปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียติดตั้งอยู่จากนั้นไม่นานนะครับไอ้ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการยิงโจมตีด้วยอาวุธวิถีโค้งของทางยูเครนแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นการยิงด้วยปืนใหญ่หรือปืนครกแต่กระสุนเนี่ยมันก็ตกเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำนะครับทางยูเครนก็ยังมีการยิงโจมตีซ้ำเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดคิดว่าไอ้ปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียกระบอกนี้นะครับมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยอากาศเคลื่อนที่ที่77สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับบักมุดอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปที่ทหารรัสเซียเนี่ยได้รับมอบไปรถตู้แบบ UAZ มานะครับจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้นำมันไปใช้งานนะครับระหว่างที่พวกเขากำลังขับใช้งานอยู่เนี่ยไอ้เจ้าโดนกัมิกาเซ่ยูเครนมันก็ไปพบเข้าให้นะครับไอ้เจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ได้พุ่งโจมตีเข้าใส่รถ UAZ ของทหารรัสเซียคันนี้ที่เพิ่งได้รับมอบมานะครับเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดเห็นควันขโมงที่เกิดขึ้นครับเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้รถตู้คันนี้นะครับมันก็ได้รับความเสียหายจากทางด้านหน้าประตูของมันเนี่ยก็ถูกเปิดออกแอดก็คาดว่าน่าจะมีคนมาช่วยเหลือคนขับรถตู้คันนี้หรือไม่เขาก็เปิดประตูลงไปเองแต่ก็คิดว่าเขาไม่น่าเปิดได้นะครับเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตนะครับโหมสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานะครับข่าวนี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปสืบทราบมาว่าทางรัสเซียได้รวบรวมกำลังแล้วก็ทำการบุกใหญ่มาที่แยมโพลิฟกาเซเลเบียนยันกาซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยก็อยู่ทิศทางเมืองเคลมินาไลมันแล้วก็เคลมินาบิโลโฮลิฟกานะครับการรุกหนักของรัสเซียครั้งนี้นะครับก็จบลงด้วยความล้มเหลวนะครับทางยูเครนเนี่ยสามารถป้องกันตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้ได้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้มีการรุกกลับไปที่ชายพายลิฟกาไอ้ชายพายลิฟกาเนี่ยมันก็อยู่ทางเหนือของเมืองบิโลโฮลิฟกาทิศทางไปเมืองลูบิชเน่นะครับผมการรุกกลับของทหารยูเครนครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้ฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ